ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในนามของคณะรัฐมนตรีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรข้าราชการและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ตลอดระยะเวลาอันยาวนานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อความผาสุกร่มเย็นของเหล่าประสบนิกรด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล